วันจันทร์เช้าวันจันทร์ก็ฝนตกเลยตอน7โมงครับงานที่2เซทาโกนะครับงานแรกเป็นอเมซอนแปะแก้วนะครับแปะไปถึงก็ได้เลยครับงานที่2มาได้ตัวของเซทาโกนะครับชินวัตร3ไปส่งลาดพร้าว34นะครับ47บาท4กิโลกว่านะครับเมื่อกี้ก็ยืนยันกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วโอเคจะมาเรียบร้อยนะครับเซทาโกสาขานี้ดีเร็วมาถึงเดินขึ้นมาก็ได้ของเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปส่งก่อนรอบที่4ได้อเมซอนมาส่งที่เซ็นทรัลชั้น1เขาบอกว่าเครื่องสำอางแบรนด์ DG อยู่ตรงไหนวะเดินหาก่อนเรียบร้อยถามซะหน่อยเพราะว่าไม่รู้เขาเขียนตัวย่อมาไม่ได้เขียนตัวเต็มมันคืออะไรโดเซอร์อะไรอะไรแกนๆสักอย่างเรากดงานใหม่ก่อนเห็นมีงานซ้อนเลยเดี๋ยวเรากดส่งช่วงนี้งานล้นนะดูดิแหมรถไม่เห็นเนี่ยเห็นปะไม่เห็นมีซ้อนเลยดูมาเมื่อกี้ได้พันไทย2รอบรอบหนึ่งมาส่งโชคชัยสี่ด้านกดพันไทยตรงรัชดาได้อีกโป่งไปรับอีกนี่มารับก๋วยเตี๋ยวเนื้อสว่างอรุณไปกองป่ากับถึงกับถึงกับเป็นค้างอยู่กับพักแล้วไม่มีใครกดดีกว่านะครับกับถึงไปกดแถวนู้นดีกว่านะครับกลับไปส่งก่อนนะครับมานะครับสลัดแฟคทอรี่เซ็นทรัลส่ง Energy Complex นะครับเมื่อกี้ก็มีโอ้โหหลายร้านเลยที่เด้งกันมาแบบรัวๆเลยแล้วก็มันเด้งเยอะแล้วก็เลยไม่เอาเพราะกลัวไปถึงแล้วแม่งรอนานเพราะอะไรเพราะมันกดย้ำๆมันมีอยู่ร้านหนึ่งเลยเปี่ยวกระเพราเด้งมา78เงี้ย78ครั้งอ่ะแล้วก็หายก็คือแบบบวก12ไงแล้วก็ถ้าแม่งคนเรียกเยอะคนสั่งเยอะขนาดนี้กูว่าต้องคิวยาวแน่ๆรอห้างดีกว่า รองานห้างดีกว่าดูดิว่าสลัดแบตเตอรี่จะนานไหมโอเคเดี๋ยวนั่งรองานก่อนมาชั้น7เซ็นทรัลนะครับลาดพร้าวลูกค้าบอกให้ขึ้นมาส่งชั้น7เดอะทัสใช่ครับปัดป้าต่อยใช่ไหมใช่ค่ะ292บาทค่าคนนี้ดีมาดอหน้าลิฟต์โอเคเดี๋ยวกดงานใหม่ก่อน กดได้ต่อเลยนะครับไฟไทเกอร์ชั้น4แต่เมื่อกี้ลงถ้าลงรีไปตรงประตู G3 ในชั้น4ไม่มีเราต้องลงชั้น3แล้วก็ขึ้นไปนี่ขึ้นบันไดเลื่อนชั้น4มันจะหายไปถ้าลิฟต์ตัวนี้เห็นไหมว่าถ้าเราวิ่งคุมโซนในห้างที่เรารู้จักเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจอดตรงไหนเดินตรงไหนอะไรเงี้ยมันจะรู้คร่าวๆได้มากกว่าที่แบบถ้าเราหลุดไปในห้างที่เราไม่รู้จักแล้วแม่งกว้างๆโอ้โหเดินแบบไร้จุดหมายบางทีอะไร้ไฟไทเกอร์ไปส่งแถวแยกเกษตรโอเคเดี๋ยวเดินไปรับไฟไทเกอร์ก่อน ได้งานเค้กนะจ๊ะจะส่งใกล้ๆแค่นี้เอง
บวกให้บวก12ด้วยนะครับได้50บาทไม่ใช่12นี่บวก8ใน50นะครับ1กิโลนะครับร้านเค้กลาดพร้าวซอย1เมื่อกี้ไปส่งราชภัฏพนาครเสร็จก็ตีเข้าลาดพร้าวเซ็นทรัลลาดพร้าวเหมือนเดิมเพราะว่าหัวงานมันเงียบเพราะว่าแถวนั้นก็วันก่อนไปกดแถวนั้นที่ตอนช่วง 4-5 โมงโอ้โหเงียบมากกดไม่มีงานเลยต้องหนีออกโอเคเดี๋ยวรอเคก่อนกลับมากดเซ็นทรัลเหมือนเดิมได้บุงตงกี่บวก20บาทนะเพราะว่ายอดแม่ง810บาทโดโหดพละบุงตงกี่ใกล้ครบพันแล้ว9รอบนี้ก็900กว่าบาทแล้วมี2งานก็ครบพันแล้วเก้าแปดสี่สามก็1,122บาทนะครับเมื่อเช้าฝนตกก็ถือว่าก็ดีนะดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็งานก็เด้งเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดไม่ยากก็เน้นบริเวณเซ็นทรัลห้างอะไรเงี้ยตอนเย็นมาได้1งานป่ะ1งานหรือ2งานที่แถวซอยสายหยุดนะครับงานหนึ่งนะครับก็เงียบอยู่นะครับแถวซอยสายหยุดพอมันออกมาชานเมืองตอนเย็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบเด้งดีแบบแต่ก่อนอ่ะงานมันเงียบมากเลยก็ต้องเกาะแก่งที่ห้างนะครับวันนี้ก็ถือว่าผ่านไปโค้นไปอีก1วันนะครับแล้วนี่เมฆดำแล้วฝนจะตกอีกนะครับโอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่อง Amin TV ให้เยอะๆนะครับสวัสดีครับ